เปิดภาพปัจจุบันนักแสดงสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดหล่อก๊อฟอัครา อมาตยกุลที่หลายๆคนคงยังจำกันได้ดีเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งที่โด่งดังมากๆในอดีตเลยทีเดียวทั้งหุ่นและหน้าตาที่คมเข้มผลงานที่ผ่านมาอาทิเช่นแม่เบี้ยรับบทชนะชนจอมขมังเวทรับบทร้อยตีสันติชัยยารับบทเปียกล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงทุกเรื่องส่วนฝีมือทางการแสดงของก๊อฟก็ไม่ได้เป็นสองรองใครเลยก็ว่าได้สำหรับก๊อฟอัครา อมาตยกูลอดีตพระเอกดังที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิง13ปีและนี่คือภาพล่าสุดหลังประกาศอำลาวงการเมื่อปี2557ซึ่งปัจจุบันอดีตพระเอกหนุ่มคนนี้อายุ45ปีแล้วยังคงหล่อเหมือนเดิมและล่าสุดยังไปปรากฏตัวในงานรอบสื่อของหนังเรื่องจอมขมังเวท2020